ผมเชื่อว่าคนเล่น Minecraft ส่วนใหญ่จะต้องเคยทำสิ่งนี้อย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าใครไม่เคยทำคุณไม่ใช่ผู้เล่น Minecraft นะฮะนั่นก็คือการบูลลี่ชาวบ้านนะครับการบูลลี่การกั่นแกล้งด้วยวิธีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการระเบิดหมู่บ้านบ้างเผาหมู่บ้านบ้างฆ่าล้างบางบ้างนะครับเหมือนแบบโกรธแค้นกันมาแต่ชาติปางก่อนอะไรเงี้ยคือแบบฆ่ายกหมู่บ้านอะไรเงี้ยคือแบบโหดมากนะครับผมเชื่อว่าโอ้ยผมตีไปเลย 80-90% ทุกคนต้องเคยทำแน่ๆนะครับคือมันเป็นสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกสนุกนะครับรู้สึกสนุกรู้สึกสะใจอะไรอย่างเงี้ยที่แบบได้เห็นชาวบ้านตายไปต่อหน้าต่อตาอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งเป็นที่ระบายอารมณ์ดีๆนี่เองนะครับเวลาเราหงุดหงิดหรือแบบอารมณ์ไม่ดีก็เจอหมู่บ้านก็บึ้มแม่งเลยอะไรอย่างงี้นะครับเอา TNT มาวางรอบหมู่บ้านแล้วก็จุดแล้วก็ตุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละมันก็มีหลายวิธีในการแกล้งชาวบ้านนะครับมีเยอะมากแล้วแต่เราจะคิดนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยคือผมก็จะมาสร้างกับดักนะครับเรียกว่ามันเป็นกับดักทุกคนมันเป็นกับดักที่ผมบอกเลยว่าแม่งทรมานมากนะครับทรมานตัวชาวบ้านโดยตรงนะไอสิ่งก่อสร้างพวกบ้านแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวก็ยังอยู่ดีนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเป็นกับดักที่ค่อนข้างที่จะโหดพอสมควรเพราะว่ามันทรมานทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับคือถึงขั้นตายได้เลยนะโอเคนะครับไม่มีอะไรมากอุปกรณ์นะครับเรามาดูเลยดีกว่าไม่พูดเยอะนะครับโอเคอุปกรณ์นะครับก็จะมีบล็อกอะไรก็ได้แต่ผมจะเป็นบล็อกไม้1นะบล็อกไม้2ทรายนะครับต้องมี3 TNT ต้องมีนะครับ4เป็นเหยียบต้องมีนะครับโอเคหลักๆมี4ชิ้นแล้วก็5นะครับอันนี้เป็นปัจจัย4นะครับที่มนุษย์เราก็นั่นแหละถ้าขาดอันนี้ไปผมบอกเลยว่าตายทั้งเป็นนะครับสภาพเป็นตายเท่ากันแน่นอนก็คือการพักผ่อนการนอนนั่นเองเตียงนะครับเตียงใช่ไหมนะครับคนเราง่วงก็นอนเตียงใช่ไหมล่ะคงไม่นอนพื้นหรอกชาวบ้านเกมนี้ก็เช่นกันมีเตียงนะครับในการล่อซื้อนะฮะชาวบ้านมันง่วงก็จะมานอนไงใช่ไหมโอเคมีเตียงแล้วก็ของมีค่านะครับอะไรก็ได้แล้วแต่เลยมรกตก็ได้เพชรก็ได้แล้วแต่เรานะครับหลักๆก็จะมีมานี้แล้วก็จะมีทอชนะครับประมาณนี้หลักๆก็จะมีทั้งหมดประมาณ6ชิ้นนะครับตรงนี้คืออะไรบ่อลาวาผมทำมาไว้นะครับแต่แนะนำนะถ้าอยากเอาชัวร์ก็ต้องลึกกว่านี้นะแต่อันนี้กูขี้เกียจทำตื้นๆแม่งเลยนี่ตื้นๆแค่นี้พอบล็อกหนึ่งรู้เรื่องนะครับแค่ตกลงไปก็ตัวก็หายละลายไปครึ่งนึงแล้วนะครับแต่แนะนำให้ลึกเพราะว่ากันเหนียวเผื่อว่าบล็อกทรายตกลงมามันจะได้ไม่อุดลาวาไงมันจะได้นึกออกไหมคือถ้าบล็อกทรายตกมามันก็จะอุดไปเลยนะครับมันก็จะเป็นช่องโหว่ช่องว่างก็กันเหนียวเอาไว้นะครับทำลึกเอาไว้อีกชั้นหนึ่งก็ยังดีนะครับโอเคมาสร้างเลยโอเคครับก็ต่อบล็อกขึ้นมาก่อนเลยความสูงแค่ไหนก็ได้ขนาดไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับโอเคจะมืดแล้วขออนุญาตทับทามเซตเดย์นะครับโอเคประมาณนี้ทุบออกก่อนไอ้ตรงเนี้ยโอเคนะครับประมาณนี้เราก็เอาระเบิดสอดข้างล่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็เอาทอชวางแบบนี้แล้วก็เอาทรายวางแบบนี้นะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่ามันแรงน้มถ่วงแม่งแหกกฎธรรมชาติเนี่ยทอชอยู่เงี้ยแม่งทรายน่าจะตกลงมาทับก็ไม่ทับนะฮะโอเคตรงนี้เป็นตรงกลางนะครับเป็นจุดล่อซื้อเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเอาผมวางอย่างนี้นะแล้วแต่วิธีการผมจะวางอย่างเงี้ยนี่เลยนี่ฮะทรายปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็วางเหมือนเดิมปึ๊บเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรหวือหวาคำพูดติดปากก็ไม่มีอะไรหวือหวาเอาชิปโอเคก็ไม่มีอะไรหวือหวานะครับก็ทำเหมือนเดิมปึ๊บนี่ประมาณนี้วางไปเลยปึ๊บโอเคจะสังเกตว่ามันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะ โอเคแล้วก็เอาเป็นเหยียบเนี่ยวางตรงนี้เลยตรงระเบิดนะนี่เพื่อที่ว่าชาวบ้านตกลงไปจะได้ตายนะครับเฮ้ยผมว่ามันเลยว่ะไอ้ตรงนี้ต้องขยายหน่อยแหละขยายนิดนึงแล้วกันผมไม่ได้ใช้วีดิตนะครับปกติผมจะใช้นะแต่ว่าขี้เกียจไม่ได้โหลดมอดมาด้วยนะฮะก็เลยช่างแม่งไม่ใช้ก็ได้วะไอ้บ่อระวางไม่ต้องสวยมากก็ได้เราเน้นทรมานไม่ได้เน้นสวยครับโอเคผมขอกว้างกว่านี้นะมันต้องกว้างกว่านี้นะเว้ยมันถึงจะเห็นผลนะฮะเอาอันนี้เลยครับโอเคอุดไปเลยนี่โอเคผมคิดว่ามันกว้างพอแล้วนะฮะอ่ะโอเคตรงกลางเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะตรงกลางนะครับก็จะเป็นพวกของมีค่าหรือจะเป็นเตียงนอนก็ได้แล้วเตะเว้ยถ้าเตียงนอนก็จะประมาณนี้ ประมาณนี้ได้เตียงเดียวนะทุกคนประมาณนี้แล้วแต่วิธีการจะเอาของมารอได้หรือจะรอให้มืดแล้วชาวบ้านก็จะวิ่งมานอนก็ได้นะครับแต่ผมเอาเตียงมาแล้วไงก็ใช้วิธีนี้แหละอ่ะโอเคครับก็ขับทามเซตไนท์เลยสมมติมืดแล้วนะฮะมืดแล้ววางไปเลยแล้วเดี๋ยวชาวบ้านมันจะมานอนนะฮะปึ๊บเอาแล้วฮะคุณผู้ชมไปแล้วหนึ่งศพโอ้โหนี่นะฮะนี่และนี่ก็คือกับดักของผมนะฮะถามว่ามันวัด IQ ไงอ่ะก็คือต้องทำยังไงถึงจะนอนได้ไงแต่คือมันก็ต้องเดินอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันควรที่จะกระโดดแต่แม่งกระโดดไม่ได้เพราะแม่งโง่ What the เนี่ยเพราะว่ามันฉลาดน้อยอ่ะมันศูนย์ IQ อ่ะมันก็ต้องกระโดดมานอนไงแต่มันไม่กระโดดมันเดินมาแล้วมันไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีเป็นเหยียบอยู่มันก็เลยตายยั้งเขียดนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ